เพิ่มพักเพิ่มแพทย์แล้วก็มีคนก็ได้คนคนเป็นเยาวชน2คนเดือนท่านนี้ครับเป็นเมื่อที่11สิงหาเนี่ยเราจับกลุ่มลองใส่ที่หมดดูสิส่งไปแล้วพันกว่ากล่องพันกว่ากล่องที่เคยจับได้นะครับและนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่หลบหนีอยู่ครับนี่เราขยายผลมาครับเนี่ยนะถ้าสมมติกล่องละกิโลนะผมเคยถามเรื่องนะเขาส่งไปประมาณพันกล่องครับกระกล่องละกิโลก็ส่งไปเป็นตันกล่องไหนจริงๆมันจะกล่องไหนก็ฝากดูดูนะอันนี้จากนี่เป็นอยู่ที่ข้างในก็เป็นกัญชาเบื้องต้นห้องนี้เป็นห้องอะไรครับผู้การเบื้องต้นห้องนี้ก็เป็นห้องที่เข้ามาโดนกันแค่ของเนี้ยไม่ได้อยู่อาศัยครับเขาอยากจะติดแล้วเดี๋ยวจะมีคนมารับแล้วก็ส่งตามตัวทีเติมระบบโลจิสติกส์ที่ต่างๆที่นี่เป็นที่แพ็คเลยหรือว่าที่เป็นที่เก็บของเฉยๆเป็นที่ทั้งเก็บทั้งแพ็คนะครับเพราะว่าแพ็คก็ต้องมียาอยู่ที่นี่ก่อนโดยพาเยาวชน3คนใช่ไหมครับกลุ่มนี้เป็นเยาวชนในพื้นที่หรือว่าที่ในพื้นที่ในพื้นที่ใช่กรณีนี้สืบเนื่องเมื่อวันที่11สิงหานะครับเราได้จับกลุ่มหนึ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบไปแล้วที่กลุ่มของนายเบียร์นะครับอันนั้นก็รับว่าส่งยาเสพติดเนี่ยประมาณพันกล่องที่ส่งมาแล้วทั้งปีนะครับประมาณ1ปีส่งประมาณพันกล่องแล้วก็ร่วมกับพวกที่หลบหนีตอนนั้นเนี่ยผมแจ้งไว้แค่นี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็นชื่อเล่นชื่อนายลาเชนได้หลบหนีตามมีในจีในแม็กนะครับซึ่งผมจะขออนุมัติเลขาธิการปปส. ออกหมายจับนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าติดตามกลุ่มนี้ในส่วนของกลุ่มที่หลบหนีจนมาพบนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ไปส่งที่ไปรษณีย์ไปส่งที่ขนส่งเฟอร์รี่นะครับที่แถวแฮปปี้แลนด์นะครับก็ขยายผลต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เราสืบสวนติดตามมาตลอดนะครับก็สามารถจับกลุ่มเป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนนะชื่อเล่นชื่อในฟุกนะครับเป็นเยาวชนนามสมมติก็ชื่อราเชนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับของที่เราได้เคยจับกลุ่มไว้แล้วพี่น้องสื่อมวลชนก็สอบถามว่าเราจะขยายผลต่อไหมซึ่งขณะนั้นเราก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้วันนี้เราก็ขยายผลมาต่อถึงกลุ่มนี้นะครับก็กำลังจะส่งของไปถึงต่างจังหวัดแล้วก็ในชุมชนอีกประมาณ21กล่องนะครับก็สามารถจับกลุ่มยาเสพติดได้ตามที่เห็นแล้วก็เป็นยาบ้าอย่างไอ้ยาบ้าในประมาณ 3,000 กว่าเม็ดซึ่งไอ้อันเนี้ยเป็นที่จะลงไปชุมชนนะครับตามนโยบายที่คุณชาให้การว่าในการติดล้อมวันนี้เนี่ยเราเน้นยาบ้าที่จะลงไปแพร่ระบาดในชุมชน